สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่การศึกษาพระธรรมฮิบรูผมชื่ออาจารย์เชนนะครับผมและก็ดีใจที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษาพระธรรมฮิบรูในช่วงเวลานี้นะครับผมช่วงเวลาที่ติดค้างกันอยู่ในบ้านเพราะโควิด -19 นะครับผมอาจารย์ก็ไม่ได้แค่ติดอยู่ที่บ้านนะครับติดอยู่ที่สหรัฐนะครับผมตอนนี้กำลังหาวิธีที่จะกลับไปไทยได้เร็วที่สุดที่ได้นะครับผมตอนนี้ก็อยากจะทบทวนกันนิดหน่อยนะครับผมจากบทที่1ถึงบทที่4ตอนนี้เรามาถึงบทที่5แล้วอาจารย์จะใช้เวลาไม่นานในการทบทวนแต่ขอทบทวนเพื่อคนที่อาจจะมาศึกษากับเราเป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้หรือเราศึกษามาตลอดทั้ง9อาทิตย์แล้วก็บอกโหอาจารย์ตั้งแต่สัปดาห์แรกนี่เริ่มจะลืมแล้วนิดหน่อยผู้เขียนอาจารย์เชื่อว่าผู้เขียนของพระธรรมฮิบรูคืออาจารย์เปาโลนะครับผมแล้วก็เขียนให้กับชาวฮิบรูที่กำลังลังเลในความเชื่อของเขาอยู่ว่าเขาจะออกห่างจากความเชื่อคริสเตียนของเขาการเชื่อในพระเยซูคริสต์และจะหันกลับไปสู่ความเชื่อเดิมของเขาซึ่งคือของศาสนาชาวยิวนะครับผมคือการรอคอยพระเมสสิยาแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้านะครับผมมีผู้เชื่อที่กำลังเลอยู่ว่าจะกลับไปเชื่อแบบเดิมหรือเปล่าหรือจะเชื่อต่อถึงแม้ว่าจะมีการข่มเหงที่เกิดขึ้นนะครับผมบทที่1ถึงบทที่4อาจารย์ขอทบทวนหัวข้อใหญ่นะครับผมในแต่ละบทบทที่1คือความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ในขณะที่เราศึกษาพระธรรมฮิบรูบทที่1เนี่ยจะพูดถึงความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่เหนือผู้อื่นนะครับผมบทที่2ได้พูดถึงความอันตรายของการที่จะออกห่างการออกห่างจากพระเจ้านะครับผมการที่ออกห่างหรือการหนีจากพระเจ้านะครับผมบทที่3ได้พูดถึงว่าความซื่อสัตย์ของพระบุตรของพระเจ้านะครับผมของพระเยซูคริสต์นั่นเองที่ซื่อสัตย์ต่อเราและต่อความเชื่อในบทที่4ได้พูดถึงสถานที่สงบสุขนะครับผมที่มีไว้เพื่อคริสเตียนนะครับผมที่พระเยซูคริสต์ได้เตรียมไว้สำหรับผู้เชื่อหลังจากที่สิ้นประชนแล้วจะได้สถิตอยู่ที่สวรรค์กับพระองค์นะครับผมนี่คือ4บทนี้หัวข้อใหญ่ที่เรามาศึกษาด้วยกันในบทที่5จะพูดถึงโดยเฉพาะถึงการเป็นหรือฐานะของพระเยซูคริสต์ในฐานะที่เป็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่นะครับผมบทที่4ได้พูดถึงไปนิดหน่อยละแต่บทที่5เราจะอธิบายมากขึ้นแล้วก็มาศึกษามากขึ้นในเรื่องเหล่านี้นะครับผมให้เรามาดูด้วยกันนะครับในบทที่5นะครับผมถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านก็อาจารย์ขอแนะนำให้เราเปิดเลยนะครับผมหนุนใจให้เราเปิดอ่านด้วยกันนะครับหรือเรามาอ่านพร้อมกับอาจารย์ก็ได้นะครับผมอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะมาดูในบทที่5ข้อที่1อาจารย์อยากถามก่อนนะครับผมคุณสามารถนึกถึงคนที่เคยเสียสละให้คุณได้ไหมครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทที่เคยเสียสละสำหรับตัวคุณนึกได้ไหมครับผมสำหรับอาจารย์มีหลายเรื่องทั้งพ่อแม่ที่มีเสียสละปู่ย่าตายายก็เคยเสียสละให้อาจารย์เองแต่เรื่องวันนี้ที่อยากจะแนะนำในการเสียสละหรือพูดถึงการเสียสละมีพี่น้องคู่หนึ่งชื่ออัลเบรตกับอัลเบิร์ตนะครับผมเป็นพี่น้องที่หลายร้อยปีแล้วนะครับผมเป็นคู่นี้ในขณะที่เป็นเด็กเนี่ยชอบการวาดรูปชอบศิลปะในขณะที่เขาอยู่ในหมู่บ้านที่ค่อนข้างเล็กนะครับผมหมู่บ้านนี้ไม่ค่อยมีคนที่มีชื่อเสียงดังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพี่น้องคู่นี้ก็บ้านก็ไม่ได้พิเศษพ่อแม่ก็ไม่ได้มีฐานะหรือมีเงินเพราะฉะนั้นเขาก็คุยกันไปคุยกันมาว่าอยากจะไปศึกษาเรื่องวิชาศิลปะอยากจะไปศึกษาอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยากจะเป็นช่างภาพอยากจะสามารถวาดรูปแล้วก็นำไปขายให้กับคนอื่นนะครับผมรับงานในช่วงเวลานั้นถ้าจะเป็นนักศิลปะที่รับงานจากผู้อื่นเนี่ยสามารถทำรายได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่พี่น้องคู่นี้ก็คุยกันไปคุยกันมาวันหนึ่งเขาก็บอกว่าอ่ะก็รู้กันอยู่ว่าพ่อแม่ไม่สามารถส่งทั้งคู่หรอกและพ่อแม่จริงๆแล้วไม่สามารถส่งใครก็ได้ไม่สามารถส่งได้สักคนเลยนะครับผมเราจะต้องพึ่งพากันเองละพี่น้องคู่นี้ก็มาตัดสินใจก่อนจะไปโบสถ์เขาก็มาเอาหาเหรียญกันเขาก็มีเหรียญเขาเอาเหรียญมาเขาบอกว่าอ่ะมาเรียกกันหัวก้อยถ้าคุณเรียกถูกเนี่ยผมพี่ชายนะครับเอาเบิร์ตบอกว่าเดี๋ยวผมถ้าน้องเนี่ยเรียกถูกนะเรียกหัวก้อยถูกเดี๋ยวพี่ชายจะทำงานให้แล้วก็ส่งเงินไปให้แล้วก็ให้น้องเนี่ยไปศึกษาวิชาแล้วก็หลังจากที่ศึกษาเสร็จแล้ว4ปีเนี่ยกลับมาแล้วเดี๋ยวพี่ไปศึกษาต่อแต่ถ้าสมมติน้องเรียกผิดเนี่ยพี่ก็จะไปทำงานพี่จะไปศึกษาวิชาศิลปะแล้วให้น้องทำงานแล้วก็ส่งเงินให้พี่เขาก็คุยกันไปโอเคตกลงปุ๊บโยนเหรียญพร้อมแล้วปุ๊บจับได้อะไรครับหัวก้อยครับปุ๊บหัวถูกต้องเลยครับผมเขาเรียกเหรียญเสร็จแล้วเอาเบรด
ป็นคนที่ถ่ายถูกนะครับผมเขาบอกว่าเรียกหัวพี่ชายบอกโอเคเอาอย่างนั้นตามนั้นไปส่งน้องไปไปอีกเมืองนึงแล้วก็ไปศึกษาวิชาการวาดรูปแล้วก็หลังจากที่ไปอยู่4ปีแล้วโอ้โหอัลเบรตเนี่ยชำนาญมากมีพรสวรรค์ในเรื่องนี้วาดรูปเก่งมากนะครับผมและหลังจากช่วงเวลานั้นที่วาดรูปและฝึกวิชาเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านนี่คือตำนานนะครับผมกลับมาที่บ้านเขาเชื่อกันว่ากลับมาแล้วคุยกับพี่ชายเขาบอกโอเคพี่ถึงเวลาพี่ไปแล้วเดี๋ยวผมตอนนี้ผมขายงานของผมได้แล้ววิชาที่ผมไปศึกษามาเนี่ยเกิดผลได้ดีสามารถวาดรูปขายได้แล้วเดี๋ยวให้พี่ไปทำพี่บอกโอ้ยไปไม่ได้แล้วต้องอ้าวทำไมไม่ไปอ่ะไม่ชอบแล้วเหรอพี่บอกไม่ใช่ว่าไม่ชอบดูมือสิและจากช่วงเวลานั้นอัลเบิร์ตเห็นพี่ชายของเขาอัลเบิร์ตอธิษฐานอยู่แล้วก็ตั้งมือเอาไว้ในการอธิษฐานแล้วก็น้องเห็นพี่แล้วก็เห็นการเสียสละของพี่วาดรูปนั้นตอนนี้รูปนี้เราสามารถเห็นได้ทุกที่เลยจะเป็นร้านหนังสือหรือจะในอินเทอร์เน็ตก็หาเซิร์ชได้ง่ายนะครับผมมีชื่อเสียงดังมากและหลายคนเชื่อว่าเพราะการเสียสละของพี่ชายคนนั้นที่ออกไปทำงานและไปเพราะเขาทำงานและเสียสละเขาบอกว่ามือของเขาแข็งไปหมดเลยไม่สามารถที่จะไปเรียนวิชาศิลปะได้แล้วเขาเสียสละเพื่อน้องและเพราะเหตุผลนี้น้องของเขาสามารถเป็นนักศิลปะที่มีชื่อเสียงที่ดังทั่วโลกนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงการเสียสละที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี่นะครับผมยิ่งใหญ่กว่าการมีพี่น้องของเราส่งเงินให้เรายิ่งใหญ่กว่าคนที่อาจจะให้รถกับเราก็ได้หรือบ้านกับเราก็ได้ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี่ครับผมเราจะพูดถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์เรามาอ่านด้วยกันนะครับผมในฮีบรูบทที่5ข้อที่1นะครับฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนที่เลือกมาจากมนุษย์ได้แต่งตั้งไว้ให้สำหรับมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าเพื่อท่านจะได้นำเครื่องบัญญาการและเครื่องบูชาถวายเพราะความบาปนะครับผมในช่วงเวลานั้นพระคัมภีร์เดิมและในช่วงพระคัมภีร์ใหม่ด้วยมีการถวายเครื่องบูชานะครับผมก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเริ่มภารกิจของพระองค์เราเห็นถึงการถวายเครื่องบูชาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับผมในช่วงเวลานั้นสำหรับชาวยิวเขาเชื่อว่าควรจะถวายเครื่องบูชาโดยเฉพาะปีละครั้งนะครับผมมหาปุโรหิตจะเข้าไปและถวายเครื่องบูชาไม่ใช่แค่สำหรับตัวของมหาปุโรหิตเองแต่สำหรับชนชาติอิสราเอลและความบาปของชนชาติอิสราเอลนะครับผมแต่ในข้อที่1อยากจากข้อ1นะครับผมอยากให้สังเกตไม่มีมนุษย์คนไหนแต่งตั้งให้ตัวเองเป็นมหาปุโรหิตนะครับผมไม่มีคนไหนคนหนึ่งที่จะมาแต่งตั้งว่าโอเคเดี๋ยวเราวันนี้อยากเป็นมหาปุโรหิตมาเจิมตัวเองว่าเราจะมาแต่งตั้งตัวเองให้มาเป็นมหาปุโรหิตไม่มีนะครับผมในพระคัมภีร์ทุกครั้งจะมีการแต่งตั้งหรือการเลือกจากมนุษย์ว่าใครจะเป็นมหาปุโรหิตและมาจากเผ่าไหนโดยเฉพาะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีกไม่นานแต่หน้าที่ของมหาปุโรหิตมี2-3 อย่างที่เขาจะทำโดยเฉพาะที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับมหาปุโรหิตเท่านั้นสามารถนึกได้ไหมครับว่ามีใครมี 2-3 คนนะครับผมที่พยายามที่ไม่ได้เป็นมหาปุโรหิตแต่พยายามไปทำหน้าที่ของมหาปุโรหิตจำได้ไหมครับให้คิดก่อนอาจจะคิดได้ละคนแรกนะครับผมที่อาจจะนึกได้คือกษัตริย์ซาอูลจำได้ไหมครับผมที่ซามูเอลมาค่อนข้างช้านะครับผมและชนชาติอิสราเอลกำลังรอคอยอยู่ว่าซามูเอลจะมาและมาถวายเครื่องบูชากษัตริย์ซาอูลพร้อมแล้วนะครับผมและก็ทุกคนที่อยู่ที่นั่นเขากดดันกษัตริย์ซาอูลถวายเครื่องบูชาถวายเครื่องบูชากษัตริย์ซาอูลยอมประนีประนอมในความเชื่อของเขาเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องนะครับผมเขารู้ว่าสิ่งที่เขาจะทำไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขาเอาแกะนะครับผมและไปถวายเป็นเครื่องบูชาสำหรับพระเจ้าและซามูเอลมาถึงแล้วในเวลานั้นพระเจ้าบอกว่าราชอาณาจักรของกษัตริย์ซาอูลจะไม่ได้อยู่กับเขาแล้วจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวของกษัตริย์ซาอูลและเราเข้าใจว่าหลังจากนั้นพระเจ้าได้เจิมดาวิดมาให้เป็นกษัตริย์แทนกษัตริย์ซาอูลใช้เวลาหลายปีนะครับผมก่อนที่จะได้มาเป็นกษัตริย์แต่เข้าใจว่ามีผลกระทบเสียต่อกษัตริย์ซาอูลเพราะเขาพยายามไปทำหน้าที่ของมหาปุโรหิตในเมื่อไม่ใช่หน้าที่ของเขานะครับคนที่สองที่อยากให้นึกถึงคือกษัตริย์อุสยานะครับกษัตริย์อุสยามีความเย่อหยิ่งเกิดขึ้นในใจของเขามีความเย่อหยิ่งว่าตัวเขาเป็นทั้งกษัตริย์ทำไมจะไปถวายเครื่องบูชาไม่ได้ใ
ช่ไหมครับทำไมต้องมารอคอยให้มหาปุโรหิตหรือปุโรหิตมาถวายเครื่องบูชาไม่จำเป็นเขาเข้าไปในพระวิหารเพื่อจะถวายและไปเผาเครื่องหอมนะครับผมกับพระเจ้าเมื่อเราดูถึงการกระทำของเขาถึงแม้ว่าเขาอาจจะเจตนาดีนะครับผมเขาเจตนาดีใช่ไหมครับผมที่จะเผาเครื่องหอมให้กับพระเจ้าแต่สิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องใช่ไหมครับผมพระเจ้าได้เตรียมมหาปุโรหิตไว้แล้วไม่ได้ให้กษัตริย์เข้าไปทำหน้าที่แทนนะครับผมและเพราะเหตุผลนี้เพราะความเย่อหยิ่งของกษัตริย์อุสยาห์เขาเมื่อเขาอยู่ในขณะที่เขาอยู่ในพระวิหารนั้นมาเป็นโรคเรื้อนพระเจ้าทำให้เขาเป็นโรคเรื้อนและเขาหนีออกไปจากพระวิหารนะครับผมหลายครั้งอันนี้สามารถเป็นบทเรียนให้กับเราได้ทุกคนนะครับผมความเย่อหยิ่งอันตรายมากถ้าเราปล่อยให้ความเย่อหยิ่งเกิดขึ้นในใจของเราสามารถนำเราให้ทำในสิ่งที่เราจะเสียใจนะครับผมถึงแม้กระทั่งเวลาอาจจะผ่านไปหลายปีเราจะมองกลับไปในเวลานั้นที่เราจำได้ว่าเราเย่อหยิ่งในเวลานั้นและเพราะเหตุผลนั้นเราทำในสิ่งที่เราเสียใจทำให้เราเสียใจหรือทำให้ผู้อื่นเสียใจได้เช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อกลับมาดูถึงมหาปุโรหิตนะครับผมแค่อธิบายแล้วก็ปูพื้นฐานนิดหน่อยนะครับผมมหาปุโรหิตเริ่มต้นตอนที่มีการถวายเครื่องบูชามานานมากนะครับผมตั้งแต่อาดัมและเอวาใช่ไหมครับหลังจากที่ถูกไล่ออกจากสวนเอเดนมีการถวายเครื่องบูชาจากคาอินอาเบลไปเรื่อยๆมีการถวายเครื่องบูชาแต่หลังจากที่ชนชาติอิสราเอลได้ออกไปจากประเทศอียิปต์มีการแต่งตั้งเป็นเผ่าไหนโดยเฉพาะที่จะเป็นเผ่าที่มีมหาปุโรหิตหรือมีปุโรหิตที่ทำงานรับใช้อยู่ในพระวิหารใช่ไหมครับผมและในเวลานี้อาโรนถูกเลือกโดยพระเจ้าที่จะเป็นมหาปุโรหิตและที่จะไปถวายเครื่องบูชาสำหรับการสารภาพบาปของชนชาติอิสราเอลเป็นการขอโทษแทนชนชาติอิสราเอลนะครับผมและเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับผมสำหรับชาวอิสราเอลเมื่อเรานึกถึงพระเยซูคริสต์อยากให้เราจำไว้มนุษย์ไม่ได้แต่งตั้งให้พระเยซูคริสต์มาเป็นมหาปุโรหิตนะครับผมผู้เป็นใหญ่ด้วยซ้ำนะครับผมผู้เป็นใหญ่นี่คือยิ่งใหญ่กว่ามหาปุโรหิตอีกนะครับผมเรามีปุโรหิตมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่นะครับซึ่งคือพระเยซูคริสต์ดูในข้อ2ด้วยกันท่านนั้นมีใจเมตตากรุณาคนโง่และคนหลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนกำลังอยู่รอบตัวด้วยนะครับผมมหาปุโรหิตในช่วงเวลานั้นพระเจ้าอยากให้เขามีใจเมตตาใช่ไหมครับผมอยากให้มีใจที่จะรับใช้ใจที่จะมีความเมตตากับผู้อื่นและหลายครั้งเราอาจจะนึกว่าคนมนุษย์ธรรมดาใช่ไหมครับถ้าเป็นมหาปุโรหิตก็น่าจะเอ็นดูหรือน่าจะเห็นแก่และมีความเมตตากับคนอื่นๆที่อยู่รอบตัวแต่บางครั้งไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราอาจจะสังเกตดูตัวเองดีๆนะครับผมการที่เราจะมาตัดสินคนอื่นเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับผมโดยเฉพาะถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองของเราถูกนะไม่ได้หมายความว่ามหาปุโรหิตทุกคนเป็นอย่างนี้แต่พูดถึงว่าในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ง่ายนะครับผมที่เราจะจับจากการที่เรามีความเมตตากับกลายเป็นว่าเราจับผิดและไปถล่มคนอื่นนะครับผมและไม่ใช่แค่ถล่มบางทีไม่ใช่แค่ตัวเราพาพรรคพวกมาทำด้วยใช่ไหมครับผมง่ายนะครับผมที่เราจะหลงไปทำสิ่งเหล่านี้และอยากให้เราระวังนะครับผมความบาปสามารถทำให้ใจของเราแข็งได้นะครับผมและทำให้เราตัดสินแทนที่เราจะหนุนใจผู้อื่นให้เรามาอ่านด้วยกันนะครับในข้อ3เหตุฉะนั้นท่านต้องถวายเครื่องบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทั้งปวงฉันใดท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉันนั้นมหาปุโรหิตเมื่อเข้าไปถวายเครื่องบูชาแล้วจะเข้าไปถวายเครื่องบูชาอย่างแรกสำหรับตัวเองเพราะว่ามหาปุโรหิตทุกคนก่อนหน้าพระเยซูคริสต์มีความบาปนะครับผมมหาปุโรหิตจะเข้าไปถวายเครื่องบูชาสำหรับการชำระความผิดบาปของตัวเองและหลังจากนั้นถวายเครื่องบูชาสำหรับชนชาติอิสราเอลนะครับผมและอันนี้คือข้อ3พูดถึงว่าเขาจำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับตัวเองด้วยมาดูในข้อที่4นะครับผมและไม่มีผู้ใดตั้งตนเองสำหรับเกียรตินี้ได้เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนจำได้ใช่ไหมครับผมอาจารย์แนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพระเจ้าเรียกอาโรนให้มาเป็นมหาปุโรหิตแทนหรือสำหรับชนชาติอิสราเอลนะครับผมและผู้เขียนกำลังพูดถึงอยากให้มหาปุโรหิตและทุกคนเข้าใจว่าในฐานะที่เป็นมหาปุโรหิตต้องมีความถ่อมตัวนะครับผมต้องถ่อมใจในขณะที่รับหน้าที่นี้ไม่ได้เป็นการแต่งตั้งตัวเองให้เป็นอุ๊ยเรารู้สึกว่าเราเก่งเราฉลาดเดี๋ยวเราจะมาทำเองพระเจ้าเรียกให้ทำนะครับผมพระเจ้าเรียกให้มาทำหน้าที่นี้ให้มาดูข้อ5ด้วยกันในทำนองเดียวกันพระคริสต์ไม่ได้ทรงยอม
ยกย่องขอโทษนะครับผมพระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นมาเป็นมหาปุโรหิตแต่เป็นโดยพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วไม่ได้พูดถึงการบังเกิดของพระเยซูคริสต์นะครับผมไม่ได้พูดถึงว่าในเวลานั้นพระเยซูคริสต์ได้มามีชีวิตนะครับผมในตอนนั้นเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าด้วยใช่ไหมครับผมเรามีพระเจ้าพระบิดาเรามีพระเยซูคริสต์เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่มาตลอดใช่ไหมครับแต่พูดถึงในข้อนี้กำลังอ้างอิงถึงสดุดีบทที่2ข้อที่7นะครับผมในเมื่อบอกว่าท่านเป็นบุตรของเราเป็นอีกครั้งหนึ่งเป็นการยืนยันว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ทรงเป็นลูกของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าและในฮีบรูบทที่ในข้อต่อไปจะพูดถึงด้วยนะครับผมว่าเป็นไปตามเดี๋ยวอาจารย์ขอดูแป๊บนึงนะครับผมเขาบอกว่าเป็นไปตามอย่างของเมลคีซีเดกนะครับผมหรือเมลคีซีเดกในตอนนี้เดี๋ยวจะอธิบาย2อย่างก่อนนะครับผมที่พูดถึงในเรื่องนี้2อย่างที่ทำให้การเป็นหรือตำแหน่งของมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ของพระเยซูคริสต์แตกต่างจากมหาปุโรหิตอื่นๆนะครับผมอย่างแรกคือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตเป็นนิจนะครับผมไม่มีวันสิ้นสุดของเราจะบอกว่าของยุคนั้นหรือเวรนั้นนะครับผมพระเยซูคริสต์จะไม่มีวันไหนที่หยุดและเลิกเป็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่สำหรับเรานะครับผมได้รับหน้าที่นั้นแล้วนะครับผมแต่เราเข้าใจว่าเพราะอะไรครับทำไมถึงจะไม่มีวันเปลี่ยนหรือให้คนอื่นมาเป็นแทนเพราะพระเยซูคริสต์ไม่มีวันสิ้นประชนอีกแล้วใช่ไหมครับผมหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นประชนบนไม้กางเขนฟื้นขึ้นมาในวันที่3พระเยซูคริสต์มีชีวิตอยู่ที่อยู่บนโลกนี้ทำการอัศจรรย์หลังจากนั้นเสด็จขึ้นไปอยู่ที่สวรรค์เบื้องขวามือของพระเจ้าและในตอนนี้กำลังอยู่ในฐานะที่เป็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่สวรรค์นะครับผมหน้าที่ของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงรับในตอนนั้นนะครับผมแต่ก่อนไม่มีมหาปุโรหิตที่เป็นแบบนี้ได้เพราะว่าทุกคนเสียชีวิตนะครับผมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมข้อที่2ที่ทำให้แตกต่างนะครับผมคือพระเยซูคริสต์ไม่ได้มาผ่านทางหรือมาแบบอาโรนหรือเชื้อสายของอาโรนถ้าเรามาดูเขาบอกว่าในข้อที่6นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันเหมือนพระองค์ได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิจตามอย่างของเมลเคซีเดกนะครับผมตามอย่างของเมลเคซีเดกไม่ใช่ตามอย่างของอาโรนถ้าเราจำได้เผ่าที่จะเป็นปุโรหิตหรือเป็นมหาปุโรหิตนะครับผมต้องเป็นเชื้อสายโดยเฉพาะต้องเป็นเผ่าเลวีนะครับผมที่จะมาเป็นมหาปุโรหิตแต่ในฐานะที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดบนโลกนี้จำได้ไหมครับว่าพระเยซูคริสต์มาบังเกิดจากดูเชื้อสายแล้วจากเผ่าอะไรครับอาจารย์ให้คิดก่อนที่อเมริกามีแมคโดนัลด์ด้วยถ้าสงสัยกันอยู่นะครับผมว่ามีไหมอยู่หรือเปล่ามีครับมีมาจากเผ่ายูดาห์นะครับผมมาจากเผ่ายูดาห์เชื้อสายของดาวิดและสิ่งนี้ทำให้พระองค์ทำให้พระเยซูคริสต์แตกต่างจากมหาปุโรหิตอื่นๆหรือท่านอื่นที่มาก่อนหน้านั้นนะครับผมและอาจจะสงสัยว่าและเมลเคซีเดกคือใครเดี๋ยวเราจะมาศึกษามากขึ้นเกี่ยวกับคนนี้นะครับผมว่าเขาคือใครมาจากที่ไหนในบทที่7นะครับผมยังไม่ใช่ในบทนี้ให้เรามาดูในข้อ7ฝ่ายพระเยซูขณะเมื่อพระองค์ดำรงอยู่ในเนื้อหนังนั้นพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและทูลวิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมายและน้ำตาพระเนตรไหลต่อพระเจ้าผู้ทรงสามารถช่วยพระองค์ให้พ้นจากความตายได้และพระเจ้าได้ทรงสดับเพราะพระองค์นั้นได้ยำเกรงนะครับผมอยากให้มาดูในข้อนี้เพราะว่าถ้าเราไปดูมัทธิวมาระโกลูกายอนพระเยซูคริสต์พยากรณ์หลายครั้งกับสาวกของพระองค์ว่าพระเยซูคริสต์จะเข้าไปในเมืองเยรูซาเล็มและจะสิ้นประชนที่เมืองเยรูซาเล็มและจะฟื้นขึ้นมาใหม่ทำไมถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าพระเยซูคริสต์ไม่มีอำนาจนะครับอาจจะทำการอัศจรรย์ได้แต่ถึงเวลาทหารโรมจับปุ๊บพระเยซูคริสต์ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้สู้ไม่ไหวใช่ไหมครับสาวกของพระองค์ก็หนีกันไปไม่มีทางจะสู้ทหารโรมได้สิ่งนี้ไม่จริงนะครับผมถ้าเรากลับไปอ่านดีๆพระเยซูคริสต์ทรงมีอำนาจถ้าพระเยซูคริสต์จะเรียกทูตสวรรค์ลงมาสู้ก็ได้ใช่ไหมครับผมไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่อยากจะให้เข้าใจผิดในตอนนี้ว่าพระเยซูคริสต์ถึงแม้จะอยู่บนโลกนี้และได้รับสภาพของมนุษย์พระองค์ทรงมีอำนาจอยู่เหมือนกันแต่พระเยซูคริสต์ยอมที่จะถูกจับยอมที่จะถูกตีเคี่ยนตีนะครับผมยอมที่จะถูกทำร้ายเพราะว่าพระเยซูคริสต์เข้าใจว่า
ในเมื่อสุดท้ายแล้วพระเยซูคริสต์มาบังเกิดในโลกนี้สำหรับมนุษย์ใช่ไหมครับผมสำหรับการชำระความผิดบาปของมนุษย์แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเสียเลือดใช่ไหมครับผมถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้ตายบนไม้กางเขนถ้าพระเยซูคริสต์ไม่ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนสำหรับความผิดบาปของเราเราจะยังจำเป็นนะครับผมที่จะถวายเครื่องบูชาทุกปีนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นแล้วนะครับผมอยากให้ดูในข้อที่เจ๋วบอกว่าขณะที่เมื่อพระองค์ดำรงอยู่ในเนื้อหนังนั้นพระองค์ได้ถวายคำอธิษฐานและทูลวิงวอนนี่คือในสวนของเกสเซเมนีนะครับผมที่พระเยซูคริสต์ได้อธิษฐานกับพระองค์ให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของใครครับของพระเจ้าใช่ไหมครับผมไม่ใช่ของตัวพระเยซูคริสต์เองนะครับผมไม่ใช่ในน้ำพระทัยของพระองค์เองแต่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับผมและพระเยซูคริสต์จะกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ไม่มีคนไหนที่อยากจะทรมานนะครับผมไม่มีใครอยากจะถูกเคี่ยนตีไม่มีใครอยากจะถูกตึงบนไม้กางเขนแต่พระเยซูคริสต์ยอมที่จะโดนสิ่งเหล่านี้สำหรับเราสำแดงถึงความรักที่พระองค์ทรงมีให้กับเราไม่ใช่แค่ความรักจากพระเจ้าพระบิดาแต่จากพระเยซูคริสต์ด้วยยอมถึงแม้ว่าพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพยากรณ์ไปหลายรอบแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นยังยอมที่จะทำนะครับผมอยากให้ดูในข้อ8ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรพระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังโดยความทุกข์ลำบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอาถ้าเรามีเวลามากกว่านี้อาจารย์อยากจะพูดถึงสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทนทุกข์ทรมานสำหรับเรานะครับผมทนสำหรับเราแต่เวลาของเราไม่พอไว้วันหลังเดี๋ยวเราจะมาศึกษาด้วยกันแต่เมื่อเรากลับไปอ่านนะครับผมในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ยอมที่จะทนสำหรับเราคาดไม่ถึงนะครับผมถ้าพูดตามตรงเพราะการที่พระเยซูคริสต์รู้ว่าจะโดนอะไรและยังยอมที่จะทำสิ่งนี้แหละทำให้ไม่ธรรมดานะครับผมการที่ตัวของพระเยซูคริสต์บริสุทธิ์ใช่ไหมครับผมไม่เคยกระทำความผิดบาปเลยและยังยอมที่จะโดนทำร้ายถึงขนาดนั้นสำหรับใครครับสำหรับคุณและสำหรับผมนะครับผมและเราเห็นว่าเรียนรู้ที่จะนอบน้อมยอมเชื่อฟังใครครับมนุษย์ไหมไม่ใช่พระเยซูคริสต์ยอมที่จะเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้ามีแผนการใช่ไหมครับผมเพื่อที่จะชำระความผิดบาปของเราพระเมสสิยาใช่ไหมครับผมตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมนะที่ได้พยากรณ์ว่าจะมีพระเมสสิยามาตั้งแต่ปฐมกาลแล้วที่พูดว่าจะมีพระเมบดกหรือจะมีพระเมสสิยาเสด็จมาเพื่อที่จะรับความผิดบาปของเราพระเยซูคริสต์ยอมที่จะเชื่อฟังพระองค์ข้อ9และเมื่อทรงทุกทนตัวนะครับข้อ9และเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้วพระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่เชื่อฟังพระองค์อ่านอีกครั้งนึงครับผมและเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้วพระองค์ก็เลยทรงเป็นผู้จัดความรอดนิรันดร์สำหรับคนทั้งปวงที่อะไรครับเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังพระองค์เนี่ยเราสามารถมาดูความหมายของคำว่าเชื่อฟังแปลว่าเชื่อนะครับผมหรือวางใจไว้ใจพระเจ้านะครับผมการเชื่อฟังพระองค์คืออะไรเราสามารถมีความรอดได้นะครับผมถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเจ้าและเราเชื่อฟังพระเจ้าหมายความว่าชีวิตของเราจะสบายไหมหมายความว่าเราจะมีเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเสมอหรือเปล่าไม่ใช่ไหมครับผมจริงๆพระเยซูคริสต์อธิบายตั้งแต่แรกแล้วกับสาวกว่าถ้าโลกเกลียดชังพระเยซูคริสต์เชื่อได้เลยว่าโลกจะเกลียดชังเราในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนะครับผมเพราะเราแตกต่างเราไม่ได้ตามสิ่งของในโลกนี้เราไม่ได้ตามความเชื่อในอื่นๆในโลกนี้เราตามพระเจ้าเท่านั้นเราไว้ใจพระเจ้าเท่านั้นนะครับผมในขณะที่เราดูพระเจ้าไม่เคยสัญญาว่าชีวิตของเราจะสุขสบายและนี่คือเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่คนที่อ่านผู้อ่านในพระธรรมฮีบรูกำลังลังเลอยู่เพราะว่าในเวลานั้นกำลังถูกข่มเหงอยู่ใช่ไหมครับผมจักรพรรดิเนโรกำลังข่มเหงคนที่เป็นคริสเตียนอยู่ในช่วงเวลานั้นและกำลังคุ้มหรือเปล่าคุ้มครับคุ้มเพราะเมื่อสุดท้ายแล้วเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์จะรับเราไปสวรรค์นะครับผมเราจะได้รับมรดกกับพระองค์และไม่ใช่แค่นั้นพระเยซูคริสต์ได้เตรียมทางสำหรับเราแล้วนะครับผมพระองค์ทรงเตรียมทางสำหรับเราแล้วเรามาอ่านข้อ10ด้วยกันครับ
โดยพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลเคสิเดกเราจะมาศึกษามากขึ้นในเกี่ยวกับเมลเคสิเดกแต่ให้เราจำว่าพระเยซูคริสต์ทรงมีพระเมตตานะครับผมทรงซื่อสัตย์กับเรานะครับผมทรงซื่อสัตย์กับพระเจ้านะครับและพระเยซูคริสต์ทรงอยู่เหนือทูตสวรรค์โมเสสอาโรนโยชูวาอยู่เหนือทุกคนเพราะอะไรครับเพราะพระเยซูคริสต์เป็นมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ทำไมเราสามารถไว้ใจพระเยซูคริสต์ได้เพราะพระเยซูคริสต์ทนทุกข์ทรมานบนโลกนี้ไว้แล้วโดนข่มเหงมาแล้วโดนทดลองมาแล้วและพระเยซูคริสต์เอาชนะความตายนะครับผมเอาชนะความตายสิ่งที่อยากให้มาดูนะครับผมมี2 อย่างโดยเฉพาะนะครับอย่างแรกคือพระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อความผิดบาปของตัวเองเพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์บริสุทธิ์ใช่ไหมครับผมเป็นพระเมรุดกเป็นลูกแกะของพระองค์นะครับผมและเพราะเครื่องบูชานี้เราไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาอีกต่อไปพระเยซูคริสต์ไม่จำเป็นต้องมาถวายเครื่องบูชาเพราะพระเยซูคริสต์บริสุทธิ์นะครับผมพระเยซูคริสต์ทรงบริสุทธิ์และไม่จำเป็นต้องมาชำระตัวเองและอย่างที่สองพระเยซูคริสต์การถวายเครื่องบูชาของพระเยซูคริสต์ถวายครั้งเดียวพอนะครับผมไม่จำเป็นต้องถวายอีกสิ่งที่ต้องถามตัวเองนะครับผมในขณะที่เรากำลังดูชีวิตของตัวเองคือเรากำลังตามน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของตัวเองหรือตามใจตัวเองเรากำลังตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราไหมหรือเรากำลังตามใจตามใจตัวเองแตกต่างกันนะครับผมไม่ได้ง่ายแต่คุ้มนะครับคุ้มสิ่งที่อยากให้มาลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราคือ2 อย่างนะครับผมคุณไว้ใจคุณเชื่อฟังอย่างที่ข้อนั้นพูดถึงคุณเชื่อฟังพระเจ้าหรือเปล่าเชื่อฟังหรือยังคุณได้อธิษฐานเชื่อในพระเยซูคริสต์มั้ยคุณเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจ้ามั้ยหรือกำลังพึ่งอาศัยการกระทำของตัวเองชาวยิวบางคนพึ่งอาศัยการกระทำของตัวเองอยู่ในตอนนั้นคือพยายามถวายเครื่องบูชาเพราะรู้สึกว่าการกระทำสิ่งเหล่านี้จะพอถึงแม้ว่าเจตนาใจของเขายังไม่ถูกต้องใช่มั้ยครับผมเมื่อพระเมสสิยามาแล้วเขาบอกไม่เอาไม่ต้องการพระเมสสิยาเราจะพึ่งอาศัยการถวายเครื่องบูชาทุกปีของเรากำลังพึ่งอาศัยการกระทำของตัวเองหรือเปล่าและอย่างที่2เรากำลังตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพื่อชีวิตของเราหรือเปล่านะครับผมให้เรามาลองประยุกต์ใช้ในชีวิตของเรานะครับผมและหวังว่าเราจะสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและจะสามารถบอกคนอื่นได้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และความรอดที่พระเยซูคริสต์ทรงเตรียมไว้สำหรับเราเพื่อสัปดาห์นี้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ